เหมียวเล่าเรื่องไทยตอนต้นไม้ตายเพราะลูกวิเชียรมาศศรีสวัสดิ์มาดูนี่เร็วต้นกล้วยตายแล้วเสียดายจังวันก่อนยังได้กินลูกอยู่เลยนี่แหละที่เขาพูดกันว่าต้นไม้ตายเพราะลูกไงล่ะคืออะไรจ๊ะศรีสวัสดิ์ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะสำนวนต้นไม้ตายเพราะลูกมีที่มาจากการสังเกตธรรมชาติของต้นไม้บางชนิดเช่นต้นกล้วยที่เมื่อมีลูกแล้วต้นกล้วยจะตายเอ๊ะแบบนี้พ่อแม่ที่รักลูกมากสามารถสละชีวิตเพื่อลูกได้และพร้อมรับความทุกข์แทนลูกก็จะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ตายเพื่อลูกใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วจ้ะวิเชียรมาศวรรณคดีไทยหลายเรื่องก็ใช้สำนวนนี้เช่นในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกันมัตสีหลังจากที่พระเวสสันดรทรงยกสองกุมารที่ชูชกโดยที่พระนางมัตสีไม่ทราบเมื่อโอรสธิดาหายไปก็ส่งตามหาด้วยความทุกข์แสนสาหัสเมื่อไม่พบก็รำพันว่าทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้ทนเวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาและดาวันย่อมจะอาสันลงเพราะลูกเป็นแท้เที่ยงก้าวแต้มร้องไห้ทำไมจ๊ะฉันสงสารต้นกล้วยนะต้นนี้ออกลูกอร่อยซะด้วยสิเสียดายเธอเอ้ยนึกว่าอะไรไม่ต้องกลัวนะต้นกล้วยตายแล้วเดี๋ยวมันก็แตกหน่อใหม่จ้าฮะจริงเหรอสีสวัสดิ์เย้จะไม่กล้วยกินต่อแล้ว